สวัสดีครับผมบดินทร์ พุทธอินทร์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสบลจ.ทหารไทยจำกัดครับในส่วนของพอร์ตที่จะมาแนะนำการลงทุนในวันนี้นะครับชื่อว่าเมกะทีมพอร์ตโฟลิโอนะครับไอเดียในการสร้างพอร์ตการลงทุนนะครับเราก็มุ่งเน้นให้นักลงทุนเนี่ยนะครับสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมกะทีมพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการมุ่งเน้นนะครับลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับแต่ยังเป็นแนวโน้มอื่นๆเช่นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับอยู่ในภาวะ searching for yield จุดเด่นของตัวเนี้ยนะครับก็จะผสมผสานระหว่างกลุ่มที่เน้นการเติบโตขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะมีการผสมในเรื่องของกลุ่มที่เน้นในเรื่องของความไม่ผันผวนทางเศรษฐกิจนะครับขณะเดียวกันเนี่ยยังคงความน่าสนใจของผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยครับในเรื่องของแนวคิดในการลงทุนของพอร์ตนี้นะครับเราก็จะมีการเบรนกัน2กลุ่มด้วยกันนะครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยนะครับที่เน้นในเรื่องของการเติบโตเนี่ยจะมี3กองทุนด้วยกันนะครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่เน้นในเรื่องของดิเฟนซีฟเนี่ยจะมีอยู่2กองทุนด้วยกันในกลุ่มแรกเนี่ยนะครับกองทุนแรกที่เราเน้นในเรื่องการเติบโตเนี่ยนะครับจะเป็น TMB US Blue Chip นะครับซึ่งตัวกองทุนตัวเนี้ยนะครับจะสะท้อนในเรื่องความแข็งแกร่งนะครับของตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับกองทุนกองที่2นะครับจะเป็น TMB China Opportunity นะครับกองทุนเนี้ยนะครับจะเน้นนะครับในเรื่องของการเติบโตนะครับของตลาดหุ้นจีนนะครับแล้วก็กองทุนกองที่3นะครับจะเป็น TMB Global Quality Growth นะครับกองทุนตัวนี้นะครับจะเน้นนะครับแล้วก็สะท้อนในเรื่องของการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพแล้วก็มีแนวโน้มในการเติบโตในอนาคตนะครับที่มาจากทั่วโลกนะครับส่วนธีมที่2นะครับจะเป็นธีมในเรื่องของ Defensive นะครับก็จะเป็นกองทุนแรกนะครับ TMB Global Infrastructure นะครับกองทุนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแทนของกลุ่ม Infrastructure ทั่วโลกนะครับส่วนกองทุนกองที่2นะครับจะเป็น TMB Property Income Plus นะครับกองทุนตัวนี้จะสะท้อนในเรื่องของภาวะชิงฟอร์ยูนะครับซึ่งลงทุนในรีไทยนะครับสิงคโปร์แล้วก็ต่างประเทศในส่วนของการปรับพอร์ตการลงทุนเนี่ยเราจะมีการปรับพอร์ตนะครับไตรมาสละครั้งนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มแล้วก็สถานการณ์ในการลงทุนนะครับโดยทีมงานผู้วิเคราะห์นะครับการลงทุนของทางบลจ.ทหารไทยครับสำหรับโพซิชันของตัวพอร์ตนี้นะครับเราก็สร้างมานะครับให้เหมาะกับนักลงทุนนะครับที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะครับแล้วก็สามารถลงทุนได้ในระยะกลางถึงยาวนะครับที่ต้องการเน้นในเรื่องของการเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจในเรื่องของพอร์ตการลงทุนตรงนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ทางฟีโนมิน่านะครับซึ่งทางบลจ.ทหารไทยเราเนี่ยนะครับได้สร้างพอร์ตนี้ให้กับทางฟีโนมิน่าเพียงที่เดียวขอบคุณครับ